ไหนเนี่ยหน้าหลังหน้าบาดเหรอมองอะไรไม่ใช่หรอกหอมเนาะอร่อยอ่ะไม่เป็นไรช่วงนี้กินเจอยู่มันเลยเทศกาลมาแล้วนะแอมกินต่อเนื่องทำไมถึงกินต่อเนื่องอ่ะก็คือว่าแอมอาจจะกินเจอย่าทำอย่างนั้นต่ออย่าทำอย่างนั้นมันผิดจริงหรอใช่แล้วนี่เจเปล่าเจจริงเหรอเจด้วยเหรอเจเวนิวซื้อมาจากเจเวนิวแถวบ้านแล้วนี่จะไปไหนเนี่ยมาหาไงเนี่ยคือเราหิวข้าวเราเห็นแอมนั่งสมาธิเนี่ยใต้น้ำตกมานานแล้วเนี่ยแบบอะไรเนี่ยจะหาลมปานหรือว่าอะไรเดี๋ยวเขาพาไปกินร้านอาหารเจที่แบบอร่อยมากตอนเทศกาลถึงสิ่งนี้เลยที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเขาไปกินทุกวันแล้วเขากินแล้วเขาจะดีป่ะดีแน่นอนสวยสดงดงามละสัตว์อะไรเงี้ยเขาต้องไปกินแล้วแหละเดี๋ยวจะได้สวยใช่ไปไหมไปแต่ก่อนไปต้องนั่งก่อนต้องนั่งก่อนถ้าไม่ทำท่านี้ไม่ได้ไปอ่ะหลับตาพูดอะไรวะนั่งทำหลับตาหลับตาเหมือนไอเนี่ยไลออนคิงไงตัวลิงอะจำได้ปะนิดนึงมันเป็นการถือศีลนะแล้วก็สุดหนึ่งให้นิ่งหน่อยนิ่งหน่อยไม่นิ่งเดี๋ยวไม่กินนะเดี๋ยวไม่สวยแอมอะไรไปแล้วไปแล้วหาเจเลยรับด้วยฮาร์ลิงดีต้อนรับครับโอ้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้แล้วกันนะค่ะสั่งอะไรบ้างดีเนอร์พี่คะมีเมนูอะไรแนะนำบ้างถ้ามาร้านนี้ครับต้องเป็นพวกยำสมุนไพรครับยำสมุนไพรเจอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอ่ะได้ค่ะแล้วก็ต้มยำเผ็ด3อย่างอ้าวครับผมแล้วก็เพื่อสุขภาพนิดนึงก็เป็นปอเปี๊ยะสดเวียดนามครับโอเคโอเคโหทำไมพี่รู้เยอะจังเลยอะคะอ๋อพี่เป็นเจ้าของร้านนี้เองครับผมฮะตายแล้วฉันให้เจ้าของร้านรับเมนูต่อยนั่งเลยโอเคโอเคพี่คะงานนี้พี่ยาวค่ะเชิญเลยค่ะครับผมครับสวัสดีอีกรอบนึงพี่ชื่ออะไรคะชื่อไมค์ครับผมชื่อไมค์ก็ว่าอยู่ทำไมบุคลิกดีหน้าตาไม่น่าเป็นเด็กเสิร์ฟทำไมเจ้าของร้านชัวร์หล่อด้วยอ่ะเดี๋ยวถามก่อนว่าที่นี้ชื่อร้านอะไรนะคะชื่อร้าน Loving Heart ครับ Loving Heart ครับผมเพื่อนอ่านภาษาจีนด้วยเมื่อกี้ไอเจียบ้านแห่งรักใช่ไหมครับผมเปิดมานานยังคะที่นี่เปิดได้5ปีแล้วครับโอ้คนเข้ามาทานทุกวันเลยก็ใช่ครับเราเป็นกลุ่มคนที่รักสุขภาพแล้วก็กลุ่มที่ทานอาหารเจอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้เปิดแค่เทศกาลเจเราเปิดตลอดทั้งปีทั้งชาติเลยโอ้โหทั้งปีทั้งชาติสุดยอดมีเชื้อสายจีนได้ไหมคะเนี่ยไม่ๆคือเราเปิดด้วยใจรักคืออยากให้คนหันมาทานเจเยอะทานเองครับแล้วก็ใช่หนูก็ทานอยู่กำลังทานอยู่พอดีค่ะช่วงนี้ใช่ค่ะรับน้ำอะไรก่อนไหมครับผมมีน้ำอะไรคือน้ำเราเนี่ยจะเป็นน้ำสมุนไพรหมดเลยครับเป็นพวกน้ำกระเจี๊ยบมะตูมตะไคร้กระเควยอัญชันเราเอาอะไรก็เอาเป็นกระเจี๊ยบก็ได้ค่ะครับผมกระเจี๊ยบที่หนึ่งนะครับแล้วก็เอามะตูมได้เลยครับได้เห็นบอกว่าที่นี้น้ำสมุนไพรไม่ใส่น้ำตาลใช่ทุกอย่างเราเป็นน้ำต้มสดเลยครับไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะฮะทานนี้ลูกค้าจะทานหวานมากหวานน้อยก็เติมตามชอบได้ได้เลยค่ะพร้อมแล้วไปจัดมาเลยขอบคุณค่ะมีกระเจี๊ยบชูอ๋อมีให้เติมน้ำเชื่อมเองด้วยใช่ครับเป็นน้ำตาลใสแดงต้มครับผมที่นี่ตั้งอยู่บนถนนอะไรนะคะเนี่ยเส้นนี้เส้นถนนวัชรพลครับวัชรพลใช่ก็มาง่ายถ้ามาง่ายๆคือมาเส้นรามอินทราเนี่ยพอมาเจอปากซอยร้านค้า47ปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัชรพลเลยก็จะเจอร้านก็จะเจอร้านตรงหัวโค้งนิดเดียวเองครับง่ายมากๆเลยค่ะครับผมเราเห็นมีอะไรนะข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นี่เป็นไก่ยังไงเป็นไก่ทำจากโปรตีนถั่วเหลืองครับผมแหมหนูก็แบบแหมว่ามีไก่ปอมๆอะไรอย่างเงี้ยเอาไก่มาหลอกเราไม่ใช่ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะน้องแอมอยากรู้เลยค่ะว่าถ้าสมมุติแบบพี่ไมค์ขายเฉพาะอาหารเจอย่างเดียวไม่ได้สมมุติสิแบบขายอาหารเจอย่างเดียวอยู่ได้เหรอพี่ไมค์อยู่ได้นะครับคือไม่น่าเชื่อว่าคนทานเจเยอะโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเริ่มหันมาทานเจมากขึ้นโดยเฉพาะวันพระกับวันเกิดเนี่ยใช่ใช่เริ่มระมัดระวังเรื่องอาหารการกินมากแสดงว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มหันมาดูแลตัวเองรักสุขภาพมากขึ้นมันไม่เชิงเป็นร้านอาหารเจอย่างเดียวครับเป็นเหมือนอาหารเพื่อสุขภาพไปในตัวแต่ทุกอย่างก็ส่วนมากก็เน้นเจ
จทุกรายการเลยไม่มีนมคือคนทานเจได้ก็ทานได้เต็มที่สะดวกเลยคนไม่ทานเจอยากทานก็มาทานได้ใช่แล้วได้ทั้งแบบคนอย่างเราอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ทานไม่เคยทานเลยดีกว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยแต่แอมแนะนำมาลองมาทานก็เลยก็เลยพามาค่ะแต่ตอนเนี้ยเริ่มอยู่แล้วใช่ไหมครับผมทานอะไรกินดีกว่าพูดถึงมาเลยอันนี้คือจันแต่ต้องเป็นอันนี้คือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพครับเป็นออเดอร์เรียกว่าปอบเปี๊ยะสดเวียดนามครับปอบเปี๊ยะสดเวียดนามอารมณ์ปอบเปี๊ยะยวนอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เป็นพวกสมุนไพรแล้วก็อันนี้คือเราใช้เนื้ออะไรแทนนะคะเป็นโปรตีนเป็นโปรตีนถั่วเหลืองแล้วปกติพี่ไม่เป็นคนอันนี้แหละครับที่จะลดจัดจ้านหน่อยเป็นยำสมุนไพรครับผมยำสมุนไพรเจใช่แล้วถ้าทำแบบนี้เนี่ยไม่ยากโอ้โหถ้าการจัดจานก็ยากแล้วหรือว่าน้ำตกอะไรพวกนี้เราก็เคยคิดพี่แต่ว่าอันนี้มันคือเนื้อไก่ไม่ใช่หรอเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยหรอเป็นเห็ดล้นล้วนเลยครับล้นล้วนเลยหรอครับผมมันคือเห็ดอะไรอะคะมันคือก้านเห็ดหอมครับแต่รสชาตินี่ก็จะเป็นออกสามารถปรุงได้ง่ายขึ้นแล้วก็รสชาติที่แบบปรุงแต่งได้ออกเค็มๆเหมือนหวานนิดนึงแล้วนี้ราคาในหม้ออันนี้เป็นต้มยำเผ็ด3อย่างอาหารสไตล์ไทยๆเราเนี่ยแหละครับแสดงว่าต้องแบบถึงพริกถึงอะไรนิดหน่อยเครื่องแน่นอนอารมณ์เหมือนว่าถ้าเกิดเราสมัยก่อนเรากินต้มยำกุ้งใช่ไหมพอเราเป็นเจปุ๊บเราก็เอากุ้งออกไปเอาเห็ดมาใส่แทนแล้วก็เป็นเห็ด3อย่างแล้วจะทำบำรุงร่างกายด้วยดีๆเขาบอกว่าทานแล้วไม่อ้วนด้วยนะเราไปทานนะเพราะแบบอันนี้ก็จะมีพวกเห็ดอะไรบ้างคะออเรนจีเห็ดปูฐานแล้วก็เห็ดฐานแล้วก็เห็ดอะไรคะหนูขาวอ๋อเห็ดหนูขาวมันจะมีหนูสีดำๆด้วยใช่อันนี้ก็เป็นเครื่องต้มยำแล้วก็ต้องอะไรก็เป็นเครื่องต้มแบบน่ากินพี่ไหมคะแต่น้องแอมค่ะมีหลายคนถามว่าแบบเนี่ยตอยถามกินเจแล้วจะได้อะไรบ้างแบบคืออย่างแรกเลยนะสุขภาพร่างกายจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยระบบการขับถ่ายระบบการไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยจะรู้สึกว่าร่างกายฟิตขึ้นไม่อ่อนแรงเหมือนที่เราคิดสมัยก่อนครับพอสุขภาพร่างกายดีแล้วเนี่ยจิตใจว่าจะผ่องใสเป็นปริยายแล้วเห็นไหมท่านใช่ไหมเห็นไหมท่าที่เขาเพราะเราก็ไม่ได้เบียดเบียนใครใช่ไหมครับเพราะจิตใจเราดีแล้วผิวพรรณหน้าตามันก็จะออกมาภายนอกใช่หน้าตาสดใสอย่างเช่นร้านนี้ไงสดใสเหมือนทุกอย่างจะเป็นหัวใจหมดขอตัวก่อนนะคะตามสบายเลยครับผมได้ค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเฮ้ยหิวอ่ะมาต่อยมาชุบหอมมากเลยSo don't tell me she's yours, or please tell me I'm wrong again. It's all in a day. So what can you say? Just leave me.